แม่มึงกูอยากกินน้ำพริกไปตำน้ำพริกให้กูกินหน่อยค่ะปรากฏว่าคุณสุภาพรบอกอ้าวมีกับข้าวตั้งเยอะตั้งแยะจะกินทำไมน้ำพริกโมโหทะเลาะกันคุณสุภาพรเลยเอามีดแทงและเสียชีวิตกลางหน้าอกเลยค่ะ1แผลเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวคุณสุภาพรไปสอบปากคำนะคะคือเข้าใจว่ามันมีเรื่องของอาการแบบเมาๆอ่ะร่วมด้วยวันนี้เราเดินทางไปเจอกับน้องสาวของคุณสุภาพรคุณผู้ชมเห็นบอกว่างานศพคุณบุญสร้างก็จัดมันตรงนี้แหละเสียชีวิตที่นี่จัดที่นี่น้องสาวบอกว่าพี่สาวขายกับข้าวพี่เขยเป็นช่างก่อสร้างกลับมาถึงเมาทั้งคู่เลยแล้วก็อย่างที่บอกอยากกินน้ำพริกเมียบอกทำไมไม่อยากกินอย่างอื่นผัวก็บอกอาจจะเอาให้ได้สุดท้ายพอแทงเสร็จพี่สาวมานั่งหน้าบ้านร้องไห้แล้วก็บอกกับตัวเองเนี่ยบอกไปแจ้งตำรวจให้ทีคุณผู้ชมจังหวะนั้นเห็นบอกว่าช่วงที่จะให้ทำน้ำพริกมันไม่ได้พูดอย่างเดียวมันโดนตบบ้องหูด้วยคือตบบ้องหูเมียเพราะเมียไม่ทำกับข้าวให้กินกระชากเสื้อเมียอีกแล้วเมียกำลังทำครัวอยู่มีดมันอยู่ในมือค่ะจังหวะนั้นก็เลยแทงเข้าไปที่หน้าอก1แผลพี่สาวก็ไปขายของกลับมาจากตลาดนี่ค่ะแล้วก็ต่างคนต่างดื่มคนละที่นะคะพี่เกยก็ถามว่าแกอย่างมาบ่ทำกับข้าวอย่างเฮือแกอยากกินน้ำพริกหรืออย่างประมาณนี้แล้วพี่สาวก็บอกว่ากับข้าวมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมบ่กินมีกับข้าวอยู่แล้วแกบอกแกบ่อยากเขาก็เอ๊ะเสียงดังก็นึกว่าเป็นเรื่องที่เขาทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติก็เลยบ่ได้สนใจอย่างเลยว่าเขายังมายุดก็เลยวิ่งมาดูก็มันเหตุมันเกิดไปแล้วพี่สาวก็เลยเดินออกไปข้างนอกปีกำลังทำกับข้าวอยู่ถือมีดจะหั่นผักบุ้งหรืออย่างแกบอกแล้วก็พี่เขยนี่เมามาแล้วก็มาตบแกข้างหลังแล้วก็กระชากผมแกแล้วก็แกบอกยังพี่เขยบายุดแล้วก็ดึงคอเสื้อจนขาดแล้วก็พี่สาวก็เลยเอากำมีดจ้วงไปดึงทีเลยโดนเสียใจขนาดน่ะที่ว่าไปอยู่ห้องขังนี้คือแกร้องว่ามียุทธติจ้วงไปก็คืออยากให้พี่เขยยุทธกระทำกับแกมากกว่าก็ถ้าตอนเด็กๆก็บ่อยอยู่แต่จากหลังออกมาทำงานก็ไม่ค่อยได้ทราบข่าวด้วยเป็นบางครั้งถ้าลมร้อนเหมือนกันนะก็ได้ยินจากแฟนพี่สาวโทรมาผมพ่อเสียแล้วประมาณนี้ผมก็รีบขับรถกลับมาก็พยายามคุมสติให้กลับมาบ้านได้ไปมาแล้วครับคุณแม่ไม่พูดอะไรร้องไห้อย่างเดียวยังไม่ได้ถามตอนนั้นช็อกอยู่แต่ชั้นพูดไหนที่แบบแม่มีพูดกับลูกพี่สาวบ้างไหมไม่ได้พูดเหมือนกันร้องไห้เหมือนกันครับผมคิดว่าแม่คงไม่เจตนาคงไม่ติดใจแล้วหลังจากนี้ทางครอบครัวจะประกันตัวแม่ไหมยังไม่ทราบเหมือนกันครับก็คือจะเอาร่างพ่อมาประกอบพิธีเหมือนที่บ้านเลยเนาะใช่ครับ